สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นวันที่3ค่ำวันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงงานผลิตน้ำมันทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพใหม่ซึ่งปรับปรุงให้มีความทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดชาน้ำมันได้อย่างถูกต้องรวดเร็วจากเดิมวิเคราะห์ได้วันละ2ตัวอย่างเป็นได้วันละ4ตัวอย่างนอกจากนี้มีแผนการปรับปรุงโรงงานและขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปีในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบสำคัญการขึ้นทะเบียนทีซาโปนินซึ่งเป็นสารกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันเมล็ดชาไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถใช้ควบคุมศัตรูพืชได้ดีโรงงานยังมีส่วนผลิตผลิตภัณฑ์จากกากวัตถุดิบที่เหลือเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุกส่วนของพืชและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันแห่งนี้เป็นโรงงานต้นแบบที่สามารถเข้าชมได้ทุกจุดของการดำเนินงานทุกพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดและเต็มประสิทธิภาพตลอดทั้งปีมีขั้นตอนที่เข้าใจง่ายสะอาดคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นทั้งจุดท่องเที่ยวและแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับพืชน้ำมันปัจจุบันมีผู้เข้าชมและมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการขยายและบริการให้กับชุมชนในอำเภอแม่สายและพื้นที่ใกล้เคียงโอกาสนี้ทรงประกอบอาหารเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องทรงใช้น้ำมันเมล็ดชาผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิชัยพัฒนาภายใต้เครื่องหมายพัดๆเป็นส่วนประกอบสำคัญเนื่องจากน้ำมันเมล็ดชามีไขมันดีช่วยลดคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดดีต่อสุขภาพของผู้ที่มีน้ำหนักเกินผู้สูงอายุและผู้ที่ใส่ใจสุขภาพทนความร้อนได้สูงถึง252องศาเซลเซียสจึงใช้ได้ทั้งการผัดทอดและทำน้ำสลัดเมื่อเสร็จแล้วได้พระราชทานให้แก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมกันนี้จะได้นำไปจัดทำเป็นเมนูอาหารพระราชทานของร้านเมล็ดชาต่อไป